นายจรัญวงแพทย์ผู้ใหญ่บ้านดูหมู่ที่3ตำบลปงอำเภอปงจังหวัดพะเยาเป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอดทนและอดกลั้นต่ออุปสรรคทั้งหลายที่เกิดขึ้นในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นทั้งนักบริหารผู้นำองค์กรผู้นำชุมชนและสังคมเพื่อให้การทำงานบรรลุวัตถุประสงค์มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์และความสงบสุขของราษฎรตามเจตนารมณ์ของทางราชการด้วยดีตลอดมาวันนี้วันที่28มกราคม2558คณะกรรมการติดตามประเมินผลตรวจติดตามผลงานกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมเพื่อเข้ารับรางวัลประจำปี2558นำโดยท่านสรทรสันทัศน์ท่านปลัดจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานดีเด่นของผู้ใหญ่บ้านดีเด่นที่บ้านดูหมู่ที่3ตำบลปงอำเภอปงท่านผู้นั้นคือนายจรัญวงแพทย์เกิดเมื่อวันที่1สิงหาคม2502ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเมื่อวันที่1มิถุนายน2551อาป้าคนนั้นมีหลายกับป้ากับอัดผม100ปัจจุบันงานที่ฝากจากเอกสารกูนะครับท่านมีผลงานที่ดีเด่นได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ประจำปี2557เมื่อวันที่6พฤศจิกายน2557โดยเทศบาลตำบลปงท่านได้รับเกียรติบัตรเป็นหมู่บ้านรักษาศีล5จังหวัดพะเยาประจำปี2557ระดับดีมากเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2557โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาผลงานดีเด่นเป็นพิเศษของนายจรัญวงแพทย์ผู้ใหญ่บ้านหลู่หมู่ที่3ตำบลปงอำเภอปงจังหวัดพะเยาซึ่งเป็นผลงานโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองตามที่กองทัพภาคที่3ได้ประเมินผลและสรุปผลการรวบรวมข้อมูลจากเวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชนเพื่อการปฏิรูปในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือเมื่อวันที่15กรกฎาคม2557ที่ผ่านมานั้นผลปรากฏว่าส่วนประชาชนให้ความสำคัญในหัวข้อการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจและการปฏิรูปข้อมูลข่าวสารเป็นสำคัญในขณะที่หัวข้อการปฏิรูปมาตรฐานทางจริยธรรมกลับเป็นเรื่องสุดท้ายและมีความสนใจในเรื่องดังกล่าวน้อยที่สุดดังนั้นจึงเห็นได้ว่าควรที่จะมีการสนับสนุนกิจกรรมและโครงการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของคนในชุมชนและสังคมเพื่อเป็นรากฐานการสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพในการขับเคลื่อนประเทศชาติไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงดังนั้นกองทัพภาคที่3จึงได้ริเริ่มจัดทำโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองและได้คัดเลือกบ้านดูหมู่ที่3ตำบลปงอำเภอปงจังหวัดพะเยาเป็นตัวแทนระดับอำเภอดำเนินการจัดทำโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกสาธารณะของคนในสังคมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11โดยเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการบวรบ้านวัดโรงเรียนตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหลู่หมู่ที่3ตำบลปงอำเภอปงจังหวัดพะเยานับแต่ได้เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่1มิถุนายน2551ได้ประพฤติปฏิบัติตนดีเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเป็นผู้ที่มีคุณธรรมมีความประพฤติยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนามีคุณธรรมของนักปกครองไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทั้งหลายได้แก่การเล่นพนันดื่มสุราสูบบุหรี่หรือเสพสิ่งเสพติดทุกชนิดไม่เคยแต่ต้องมาโดยตลอดประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกหลานและประชาชนเป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำที่ดีขยันซื่อสัตย์ยุติธรรมจนเป็นที่ยอมรับจนกระทั่งได้รับเกียรติยกย่องหมู่บ้านรักษาศีล5ของจังหวัดพะเยาปี2557ระดับดีมากและได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งกำนันตำบลปงอีกทั้งยังได้รับคัดเลือกยกย่องให้เป็นพ่อตัวอย่างของจังหวัดพะเยาประจำปีพุทธศักราช2554อีกด้วยเชิญแล้วครับต้องการอะไรบ้างครับเชิญนะครับก็รับการประเมินฝั่งงานที่แปดนะครับ
่